พอแกดูถั่วตอนเย็นฉันกินซุปถั่วงอกตกดึกมาหิวจ้าพี่น้องเปิดตู้เย็นมีไข่อยู่3ฟองตายตายจิได้อะไรกินเนาะนี่เนาะเดินลงไปข้างล่างเลยจ้าไปกดขนมมากินดีนะคอนโดที่หนิงอยู่มีตู้เซเว่นกดขนมอยู่ข้างล่างจ้าไม่อย่างนั้นนะแย่เลยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับนิงนะคะทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนิงเป็นคนโคราชนะคะนิงไม่ใช่คนใต้นะคะทุกคนวันนี้นะคะนิงก็ทำซุปถั่วงอกหัวโตนะคะทุกคนก็กินไปประมาณสัก6โมง1ทุ่มนะคะผลปรากฏว่าเที่ยงคืนค่ะทุกคนหิวอีกแล้วจ้าพี่น้องถ้าจิสั่งเข้ากินตอนนี้ร้านแม่ค้าเขาก็ปิดหมดแล้วจ้าพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจิกินอะไรเปิดครัวมาก็มีมาม่ามีไข่อยู่ 3-4 ฟองแล้วก็มีน้ำโค้กจ้าพี่น้องมาเริ่มเลยค่ะทุกคนต้มมาม่าตอนดึกค่ะทุกคนนี่เวลานี้นะคะเที่ยงคืน48นาทีอันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยนะคะทุกคนหนิงก็ต้มมาม่าเลยค่ะทุกคนมาม่ารสนี้เด้อหนิงชอบค่ะทุกคนเป็นมาม่าเกาหลีเนาะมันรสชาติแบบเผ็ดๆอร่อยดีนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยเส้นเขาเหนียวนุ่มดีนะใครนะคะที่แบบว่าชอบกินรสนี้นะคอมเมนต์บอกหนิงหน่อยเด้อจ้าทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็ต้มมาม่าพิเศษไข่2ฟองไส้กรอก2นะคะทุกคนกินไปก่อนเดี๋ยวค่อยลดนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนิงก็มาต้มมาม่าค่ะทุกคนแอบใส่ต้นหอมญี่ปุ่นไปด้วยนะคะทุกคนหนิงล้างแล้วนะคะล้างความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคนก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนไปกันเลยหนิงโชคดีอย่างนึงนะคะที่แบบมีแฟนตามใจนะทุกคนเวลาหนิงหิวกลางคืนหิวดึกๆนะคะทุกคนหนิงก็ชอบชวนนางตลอดนะคะว่ากินเป็นเพื่อนมั้ยกินเป็นพี่มั้ยกินมาม่ามั้ยกินมาม่ามั้ยนางก็แบบโอเคกินก็กินนะคะทุกคนนางแบบว่าง่ายๆค่ะทุกคนนางอาจจะหิวด้วยมั้ง วันนี้นะคะหนิงก็ต้มไม่เยอะนะคะทุกคนต้มมาม่าแค่1ซองนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยหนิงจะต้ม2ซองเนาะหนิงรู้สึกว่าหนิงหิวกลางคืนค่ะอาจจะเป็นแบบว่าวันแดงเดือดมั้งหิวชอบหิวกลางดึกค่ะทุกคนเป็นเพราะว่ากินซุปถั่วงอกด้วยมั้งหนิงก็เลยต้มแค่ซองเดียวนะคะทุกคนนี่ก็ใส่กอกลงไปได้ใครได้กินแล้วค่ะทุกคนหนิงก็งงว่าทําไมไม่ใส่กอกไปพร้อมกับต้มไข่นะทุกคนตอนที่ใส่ไข่นะเอาละค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะเป็นเพราะว่านิงกินซุปถั่วงอกหัวโตค่ะทุกคนแล้วก็กลางคืนเที่ยงคืนกับตีหนึ่งค่ะทุกคนเริ่มหิวนะคะนิงก็เลยแบบมาตุ่มมาม่ากินดีกว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะนิงก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะทุกคนขอไปกินมาม่าก่อนนะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนิงก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวโคราชบ้านอิงได้เด้อจ้าเด้อคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ